เดี๋ยวพี่ขอเก็บตกตัวอย่างที่4นะที่เป็นมาตรฐานก่อนไอ้ที่เป็นการเดินทางเดี๋ยวมันจะมีอีกวิธีนึงในการทำเมื่อกี้ลืมสอนไปให้นะครับจะใช้แบบนี้ก็ได้คำว่าใกล้ที่สุดหรือน้อยที่สุดนะลูกมันจะมีสมบัติอันนึงเดี๋ยวในอนาคตจะได้เจอแต่ว่าพี่ขอพูดก่อนนะครับเขาใช้อย่างนี้ครับสูตรแป๊บนึงนะขึ้นปะไม่ขึ้นรอแป๊บนึงนะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นน้อยที่สุดถ้าเกิดเขาใช้คำว่าน้อยที่สุดสูตรจะเป็นแบบนี้มันก็คือสูตรของมัธยฐานสูตรของมัธยฐานนะคือซิกมาแอบโซลูท xi ลบมัธยฐานก็คือเมตรนะครับจะได้ค่าน้อยสุดอันนี้เขาเรียกว่าน้อยสุดถ้าเราเท่าไหร่ไม่รู้นะครับโอเคครับวิธีนี้นะอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนเพิ่มเติมให้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ใช้อย่างนี้ก่อนเมื่อกี้เราได้มัธยฐานมาแล้วเนาะมัธยฐานคือ5นะเดี๋ยวพี่เอาไปใช้ต่อนะครับตัวต่อมาคราวนี้พี่ก็เริ่มก่อนจากเช่นของมหาวิทยาลัยนะมหาลัยโอเคครับเริ่มสูตรตัวนี้ xi เอาแต่ละค่าลบ x ลบไอ้มัธยฐานก่อนก็คือ5พี่ก็เลยได้ว่าเมื่อกี้พี่เรียงจากน้อยไปหามากแล้วใช่ป่ะพี่เริ่มเลยแอบโซลูทเลยนะ1ลบ5บวกกับอะไร2ลบ5เอาทุกตัวข้อมูลทุกตัวลบกับ5ให้หมด5ลบ5แล้วก็อะไรนะ5ลบ5บวกกับอะไรนะ6ลบ5ของเก่าบวกด้วยข้อเดิมนะ8ลบ5แล้วก็บวกกับ8ลบ5อีกทีนึงหรืออันไหนที่ซ้ำกันเราจะเขียนเป็นคูณ2คูณ3ไปก็ได้ถ้าขี้เกียจเขียนนะอันนี้พี่เพิ่มเติมให้หลังจากนั้นก็ลบเลขคำว่า absolute คือเอาแต่ค่าที่เป็นค่าบวกนะครับเพราะฉะนั้นพี่ได้ลบ10ก็คือ4 30 0ตรงนี้1 3 3อ่ะก้อนคิดเลขให้พี่ครับรวมกันเท่าไหร่เท่าไหร่14เนาะโอเคอันนี้ก็หมอกับอีกอันหนึ่งก็คือที่เป็นหอพักหอพักเราเมื่อกี้มัธยฐานอยู่ที่อะไรนะมัธยฐานอยู่ที่4แปลว่าพี่ก็เอาข้อมูลทุกตัวก่อนก็คือทุกข้อ0ลบ4พี่เอาแบบที่เรียงแล้วนะพี่ยึดข้อมูลจากเรียงนะต่อมาไปเลยนะ3ลบ4ป่ะแล้วก็บวกกันเลยนะ4ลบ4 2รอบเนาะต่อไปเป็น5ลบ4แล้วก็6ลบ4แล้วก็9ลบ4นะครับคิดเลขครับโอเคครับได้เท่าไหร่ครับขอดูข้อมูลหน่อยครับอันนี้เพิ่มเติมจากข้อ10เมื่อกี้เก็บตกให้ได้คำตอบเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้พี่คิดเพิ่มเติมให้เขาว่าใกล้สุดเราใช้สุดนี้ไอ้สมบัติเนี้ยเดี๋ยวจะได้เจอต่ออีกในอนาคตนาอนาคตนาอันนี้คือมันยังไงนะพี่ไอ้แอบโซลูทข้างบนก็เอาข้อมูลทุกตัวลบกับมัธยฐานอ๋อเอาทุกตัวลบใช่อ่ะกล้าลบเลยศูนย์ลบสี่เอาแต่ค่าบวกนะติดลบเราทิ้งเลยได้สี่บวกต่อศูนย์ไม่เขียนเนาะต่อไปบวกบวกจริงๆไงเขียนศูนย์ก็เขียนนะแต่พี่ขี้เกียจเขียนแค่นั้นเองอ่ะต่อไปรวมเลขกันทั้งหมดเบสเซ็ต13ใครน้อยสุดหอพักก็เลยตอบที่มาเป็นหอพักโอเคครับสุริยจันทร์แบบเสียเสียระบบหมดหนึ่งโคตรโคตรเย่ใครน้อยสุดหนึ่ง